ยักษ์ใหญ่ของชลบุรีเลยก็ว่าได้ครับต้องสูงทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับแข้งขาใหญ่มากตัวนี้นะครับเป็นลูกของเจ้าสตางค์นะครับเจ้าสตางค์เป็นลูกชายของเงินอุทัยนะครับส่วนแม่ก็เป็นสายดาวซีพีนะครับก็พี่น้องเห็นความโดดเด่นในเรื่องของขานะครับขาหน้าขาหลังเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเงินอุทัยเลยนะครับขาหน้าใหญ่แข็งแรงเล็บหนาเล็บน้อยกับเล็บใหญ่ชิดอันนี้คือความแข็งแรงของขานะครับจุดเด่นของเจ้าฉลามชนนะเนี่ยครับทางไทยที่ถามหาฉลามชนครับความยาวของตัวได้มาจากสายดาวซีพีนะครับสายแวนพีคือตัวเป็นยาวลักษณะเช่นนี้นะครับลักษณะเด่นของฉลามชนก็จะมีทั้งความสูงความยาวของตัวกระดูกแข้งขาใหญ่นะครับนี่คือเจ้าวานเนาะเจ้าวานก็เป็นลูกชายของฉลามชนนะครับก็ตัวนี้ก็ได้แชมป์ได้แกรนแชมป์บางสนามนะนะครับก็ถ่ายทอดตรงประจำครับพ่อสูงใหญ่ยาวลูกก็สูงใหญ่ยาวด้วยเหมือนกันนะครับความยาวของตัวนะได้จากพ่อกล้ามเนื้อมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉลามชนจึงมีทั้งโครงสร้างที่ดีจากสายดาวทีพีแล้วมีกล้ามเนื้อและตัวทรงที่ดีจากสายเงินอุทัยนะครับนี่คือความลงตัวของฉลามชนนะครับขอบคุณฉลามชนและทีมงานต่อของชื่นฟาร์มจากชลบุรีด้วยครับสวัสดีครับตัวต่อไปเลยครับตัวที่กำลังเยื่อย่างออกมาคือเจ้าทั้มครับเจ้าทั้มจากมินนีฟาร์มเขาใหญ่นะครับตัวนี้คือเจ้าทั้มนะครับเจ้าทั้มเป็นทายาทของแก้วฟ้าพญาควายเผือกนะครับและตามมาด้วยเจ้าแก้วสยามนะครับแก้วสยามของเซเก๋ก็เป็นเด็กใหม่แก้วสยามนะครับลูกของแก้วฟ้าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลูกแก้วฟ้าทั้งสองตัวครับตัวของแก้วสยามเป็นลูกแก้วฟ้ากับแม่สายดาวเหนือนะครับก็เป็นสายประกวดสายเนินนะเป็นกระดูกโครงสร้างดีแข็งขาใหญ่ส่วนเจ้าทั้มนี่ก็เป็นลูกของแก้วฟ้านะครับแต่มีจุดเด่นที่อันนี้ถือว่ามีจุดเด่นของแก้วฟ้าที่แตกต่างจากลูกแก้วฟ้าตัวอื่นนะครับก็เป็นลูกแก้วฟ้าที่มีกล้ามเนื้อดีนะครับทรงสไตล์ชาโรเล่บามั่นเลยนะครับพี่น้องที่มีควายเผือกชอบควายเผือกอยากเอารูปทรงนะครับไปปรับควายเผือกแล้วเติมกล้ามเนื้อนะครับใช้ตะทำได้ส่วนแก้วสยามก็ถือว่าเป็นควายเด็กที่มีโครงสร้างดีนะครับสายแม่ก็เป็นสายดาวเหนือสายเราเป็นลูกหลานของเพชรรอสายประกวดเหมือนกันนะครับก็สนใจทำการติดต่อที่เต็นท์ของดิลินีฟาร์มเขาใหญ่หรือเต็นท์เพราะคนเองปิยรัตน์ตามใช้หน้าได้เลยครับขอบคุณจะทำและเจ้าแก้วสยามครับขอบคุณกำลังใจให้กับทั้งสองตัวนะครับครับตัวถัดไปนะครับตัวนี้เจ้าเพลินใช่ไหมเจ้าเพลินตัวนี้เจ้าเพลินนะครับเจ้าเพลินของมอโต้งอยู่สุรินทร์นะครับตัวนี้เป็นทายาทของเงินอุทัยกับแม่อังเปานะแม่อังเปาก็เป็นแม่อังเปาเป็นลูกสาวของแก้วฟ้านะฮะส่วนแม่พ่อก็คือเป็นตัวนี้คือเจ้าเพลินนะครับแม่สันลิศนะครับอังเปาเนี่ยอังเปาตัวนี้นะครับเป็นลูกของป๋าเอิญนะส่วนแม่ชื่ออังเปาเป็นควายเผือกสีเผือกนะครับเป็นสีเผือกอังเปาเป็นลูกสาวป้าฟ้ากับแม่สันลิศเป็นสายจมูกหนังโป้นะครับอันนี้อายุ3ปีกว่าใช่ไหมนะ3ปีกว่านะครับก็ตัวนี้จุดเด่นนะครับจุดเด่นที่มีความเห็นชัดเจนคือเรื่องของแนวหลังครับแนวหลังตรงลำตัวลึกตรงกลืนดีนะครับแข้งขาใหญ่สไตล์ป๋าเอิญมีให้เห็นอีกแล้วครับแข้งขาใหญ่เล็บหนาข้อขาแข็งแรงมากอันนี้คือสไตล์นะครับกล้ามเนื้อทั้งลำตัวแนวสันหลังกระโปงด้านท้ายได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นเจ้าเพลินเป็นทายาทของป๋าเอิญอุทัยกับสายแก้วฟ้าเอางี้สายรวมคือสายพ่อคือป๋าเอิญสายแม่คือสายแก้วฟ้าบวกกับสายหมูกระโปงในกระสุดยอดในสารในพันธุกรรมทั้ง3ตัวของเจ้าเพลินนะครับติดต่อสนใจพฤติกรรมของเจ้าเพลินนะครับติดต่อกับทางเต้นของหมอโต้งสุรินทร์นะอยู่ด้านล่างครับขอบคุณเจ้าเพลินจากของหมอโต้งสุรินทร์ครับขอบคุณมากครับขอเสียงตบมือเลยครับผมตอนนี้แนวหลังดีมากครับแนวหลังตรงมากแต่อย่างที่ผมบอกพี่น้องไว้ครับว่าในอนาคตเนี่ยการพัฒนาควายเนี่ยพี่น้องอย่าลืม2อย่างที่ผมบอกไว้นะครับอย่างที่1คือเรื่องแนวหลังตรงหลังไม่แอ่นตัวที่2คือความยาวของลำตัวต้องมานะครับเพราะฉะนั้น2อย่างอย่าลืมนะครับตัวนี้คือเพ
พายมงคลนะฮะพายมงคลตัวนี้พายมงคลอยู่เพชรบูรณ์ชื่อฟาร์มเลยนะที่สยามควายไทยอยู่เพชรบูรณ์นะครับตัวนี้พายมงคลเป็นลูกของเจ้าโคชสารกับแม่สายอุทัยนะครับก็ตัวนี้ก็ถ้าขึ้นสไตล์ว่าสายโคชสารหรือสายเจ้าทองตีโตหรือทองอันโต้ก็จุดเด่นคือเรื่องกระดูกแข้งขาครับกระดูกแข้งขาใหญ่กระดูกใหญ่แข้งขาใหญ่ความหนาความลึกของลำตัวนะครับอันนี้จุดเด่นของสายจมูกอันโต้นะครับพ่อคือเจ้าโคชสารนะเจ้าโคชสารก็ถือว่ายักษ์ใหญ่นะพ่อยักษ์ใหญ่เป็นควายของอันโต้ใช้ทุ่งฝูงอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับติดต่อถ้าสนใจพันธุกรรมของเจ้าพายมงคลติดต่อที่ซีสยามไฟไทยเพชรบูรณ์นะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับผมเข้ามาเลยครับตัวถัดไปครับตัวถัดไปเดินเข้ามาคือเจ้าโก้เมืองเพชรนะครับโก้เมืองเพชรตัวนี้คือเป็นของเสียเก้านะครับอยู่เพชรบุรีมาไกลจากเชิดเพชรบุรีเลยนะครับการวันทีเลยครับน้องอดีตการวันทีเลยครับโก้เมืองเพชรนะครับเป็นลูกของเจ้าพันล้านนะเจ้าพันล้านกับแม่ดอนแม่ดอนซึ่งเป็นแม่ก็เป็นสายสายเหล่าทองสุกนะครับส่วนพ่อเจ้าพันล้านเจ้าพันล้านเป็นลูกของหวานเงินอุทัยกับแม่สายดาวซีทีนะครับเจ้าพันล้านจุดเด่นนะครับความลงตัวของเจ้าพันล้านเนี่ยก็ได้กระดูกโครงสร้างจากทั้งสองสายเลยได้จากสายหวานเงินด้วยนะจากสายดาวซีทีด้วยจากสายทองสุกด้วยแต่จุดเด่นของกระโปงเพชรนะครับก็คือกระดูกแข้งขาใหญ่ลำตัวดีมากครับคือไฟเผือกบางตัวที่กระดูกบางๆกล้ามเนื้อน้อยแนวหลังยังไม่ตรงนะครับสะโพกน้อยหรือขาไม่แข็งแรงนะครับลองใส่โก้บางเพชรพัฒนาดูจุดเด่นของโก้บางเพชรอีกอย่างนึงครับที่ได้สมบัติมาจากสายราฟีพีก็คือขนสั้นละเอียดนะครับขนสั้นทั้งที่เป็นควายหนุ่มใหญ่แล้วนะครับแต่ขนสั้นละเอียดสวยงามไฟเผือกไม่เฉพาะโครงสร้างเพียงเดียวนะครับต้องพัฒนาเรื่องผิวพรรณด้วยอันนี้ถือว่าผิวสวยนะครับเป็นควายเผือกรุ่นใหญ่แต่ผิวสวยนะครับอันนี้ก็พี่น้องสนใจนะครับต้องการปรับแก้แม่พันธุ์เพื่อให้มีรูปทรงที่ดีขึ้นกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นแข้งขาใหญ่ขึ้นผิวพันธุ์สวยนะครับลองพี่นาโก้มงเพชรติดต่อน้ำเชื้อที่เต็มของโก้มงเพชรได้เลยครับขอบคุณเจ้าโก้มงเพชรและเสียก้าวจากทีมงานเพชรบุรีครับขอบคุณครับตัวนี้ไฟแคชชื่ออะไรนะครับเข้ามาแล้วครับฮะไข่ดาวเป็นลูกของข้าวเหนียวป่ะพ่อโชคอนันต์ไปอยู่ที่ไหนนะครับไปอ๋อของสื่อจะเท่าไหร่โอเคน่ารักมากครับขอบคุณครับขยับเข้ามาเลยครับตรงกลางเวทีครับตัวนี้บิ๊กเคนะบิ๊กเคบิ๊กเคจาก TNT ไปงานเมืองพนัสจำได้ไหมเดินมาโดยเสร็จป๊อปครับบิ๊กเคนะครับบิ๊กเคเป็นลูกของบิ๊กเบิร์ดนะครับลูกของบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นลูกชายของปังเงินลือไทยนะครับกับแม่สำนิดซึ่งเป็นเหล่าจมูกคนนั้นโป๊ดบิ๊กเบิร์ดมีความสูงความยาวกระดูกแข้งขาใหญ่นะครับตัวบิ๊กเคก็มีพันธุกรรมที่มีความสูงความยาวลำตัวออกมาสไตล์บิ๊กเบิร์ดเลยนะครับจุดเด่นของเจ้าบิ๊กเคนะครับก็มีความสูงความยาวของลำตัวกระดูกแข้งขาใหญ่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นควายที่จะใช้ปรับโครงสร้างพัฒนาควายในยุคปัจจุบันได้เลยนะครับต้องขอบคุณนะครับบิ๊กเคและก็เสียป๊อกจาก PNT ควายงามเมืองพนัสครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับผมครับแต่ละตัวใช้เวลาไม่มากนะครับเพราะว่ามีควายโชว์24ตัว24ตัวเดี๋ยวจะกินเวลาประกวดไปเยอะนะครับก็พอโชว์ให้อิ่มจุใจกันไปเลยครับโชว์พ่อพันตัวนี้คือตัวนี้ชื่ออะไรนะมังกรฟ้าเอ้ามันชื่อหลายตัวควายเผือกชื่อฟ้าหลายตัวจำไม่ค่อยได้ตัวนี้คือมังกรฟ้าครับมังกรฟ้าเป็นลูกชายของแก้วฟ้ามังกรฟ้าปัจจุบันอยู่ที่บิ๊กบัฟฟาโลควายนาคาเฟ่อุทัยธานีนะครับวันนี้นำทีมมาโดยสิริพิษและทีมงานบิ๊กบัฟฟาโลควายนาคาเฟ่มังกรฟ้านะครับเป็นลูกชายของแก้วฟ้านะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นลูกชายของฟ้าที่มีทรงลำตัวดีนะครับแนวหลังตรงทรงดีกล้ามเนื้อดีตัวนี้ไปประกวดหลายสนามได้ใช้มาหลายสนามแล้วนะครับผมยังได้เคยได้ยินกรรมการบางท่านที่พรีเซนต์ตัวของมังกรฟ้านะมังกรฟ้าในบางสนามเนี่ยว่าสามารถมังกรฟ้ามีรูปทรงที่ดีและมีกล้ามเนื้อที่สามารถที่จะสู้ควายดำได้เลยนะครับพี่น้องถ้าพัฒนาควายเผือกนะครับแม่พันธุ์ควายเผือกถ้าจะพัฒนาให้เผือกบริสุทธิ์ขึ้นอีกก็อยากให้ใส่ควายเผือกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับทรงลำตัวดีสี่เหลี่ยมยาวหนาลึกกล้ามเนื้อดีแข้งขาดี
องศาเขาความกล้าของเขากระดานเขาดีนะครับอันนี้ก็ถือเป็นทายาทแก้วฟ้าที่แนวหลังตรงทรงสี่เหลี่ยมกั้นเนื้อดีสนใจพันธุกรรมก็ติดต่อที่บิ๊กบิ๊กพัลโลไฟนาคาเฟ่ได้เลยครับขอบคุณมังกรฟ้าและทีมงานบิ๊กพัลโลไฟนาคาเฟ่จากอุทัยธานีครับตบมือดังๆด้วยครับผมตัวนี้กล้วยหนองบัวลำพูนะครับกล้วยหนองบัวลำพูตัวนี้เป็นตำนานควายเลยครับก็เป็นเมื่อก่อนอยู่ไทยชื่อกล้วยนะครับไปอยู่หนองบัวลำพูก็เลยชื่อกล้วยหนองบัวลำพูตัวนี้นะครับกล้วยหนองบัวลำพูนะครับพูดถึงปัจจุบันเลยก่อนปัจจุบันอยู่ที่ทรัพย์เจริญสิริกิจฟาร์มนะหนองบัวลำพูนะครับพ่อของกล้วยหนองบัวลำพูก็คือตะลุ่มนะครับตะลุ่มส่วนแม่ก็คือแม่งามแม่งามก็เป็นสายจากบ้านติ๊กนะครับเป็นสายแม่บัวงอนนะครับก็เป็นสายเจ้าหมูคุณอาโต้นะครับกล้วยหนองบัวลำพูนะครับเป็นต้นตระกูลของทองใบเป็นพ่อของทองใบเป็นพ่อของมณีเป็นพ่อของทองใบในฟาร์มเขาใหญ่เป็นพ่อของมณีแดงนะครับสอนสิริฟาร์มไทยเป็นพ่อของคอฝันและงามตาที่ได้แข่งแชมป์หลายสนามนะครับและนอกจากนี้กล้วยหนองบัวยังเป็นพ่อของเจ้าโชคมงคลลื่นเลื่อนฟาร์มที่ได้แข่งแชมป์เต็มตู้นะครับอันนี้ก็คือกล้วยหนองบัวอันนี้อายุมากแล้วนี่คือตำนานควายตัวหนึ่งที่ส่งลูกนะเป็นพันธุกรรมที่ส่งลูกเป็นตำนานควายให้เราเห็นในสนามประกวดหลายตัวเลยทีเดียวนะครับตัวนี้คือชื่ออะไรนะอะไรนะหมูขาวก็เป็นลูกกล้วยนะหมูขาวก็เป็นลูกกล้วยก็เอาเป็นตัวอย่างให้ดูครับพ่อสูงใหญ่ยาวแม่ลูกชายก็มาทรงเดียวกันนะครับครับขอบคุณเจ้ากล้วยหนองบัวลำพูและหมูขาวและทีมงานทรัพย์เจริญสิริฟาร์มจากหนองบัวลำพูครับขอบคุณครับตบมือดังๆด้วยครับยื่นย่างเข้ามาตัวนี้ก็คือนะครับเพชรสยามนะครับเพชรสยามของควายงามเมืองพัชนกนะครับของผู้ใหญ่แคทควายงามเมืองพัชนกนะครับเพชรสยามตัวนี้เป็นทายาทของลุงเพชรนะครับพ่อพันควายดังตัวหนึ่งในยุคปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับส่วนสายแม่ก็เป็นแม่ปีใหม่นะครับแม่ปีใหม่ซึ่งเป็นสายเจ้าทองสุกนะครับก็สายยักษ์ทั้งคู่นะครับเพชรสยามตัวนี้อายุยังไม่ครบ4ปีนะครับเดือนมีนาคมครบ4ปีก็ถือว่าเป็นลูกเพชรที่มีโครงสร้างสูงใหญ่มากนะครับก็เกิดจากแม่ใหญ่นะครับจุดเด่นของเพชรสยามก็คือโครงสร้างสูงใหญ่ยาวหลังตรงแข้งขากระดูกแข้งขาเล็กแน่นนะครับผลงานการให้ลูกหลายตัวก็จะมาทรงสูงใหญ่ยาวแล้วก็คอดีลูกของเพชรสยามหลายตัวคอดีครับคอดีคอหนาทุกตัวและแนวหลังตรงแข้งขาดีขาหน้าลูกเพชรสยามทุกตัวไม่ว่าขาเล็กขาใหญ่ขาจะตรงทุกตัวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวของเพชรสยามที่เป็นพันธุกรรมและถ่ายทอดที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับพี่น้องอยากปรับโครงสร้างให้แม่พันธุ์จากแม่พันธุ์เล็กๆให้สูงใหญ่ขึ้นก็สามารถพิจารณาตัวเลือกที่เป็นเพชรสยามได้นะครับขอบคุณเพชรสยามและทีมงานควายงามเมืองพัชนกจากอุทัยธานีครับขอบคุณมากครับเข้ามาเลยครับตอนนี้พญาเขาดินใช่ไหมพญาเขาดินครับตัวนี้เป็นพญาเขาดินครับพญาเขาดินของลูกทุ่งฟาร์มนะครับของเสียเดี่ยวนะครับหนองบัวลำพูเขาดินพญาเขาพญาเขาดินนี่ก็เป็นลูกของเจ้าแสนทีพีนะครับแสนทีพีก็ในอดีตก็คือเป็นพ่อพันธุ์ที่เคยประกวดได้แชมป์และแกรนด์แชมป์ในงานกระบือแห่งชาติแล้วก็ซีพีประมูลซื้อเข้าไปนะครับจุดเด่นของแสนทีพีก็คือก็กระดูกแข้งขาใหญ่ครับตัวลึกแข้งขาดีนะครับวงเขาเปิดกว้างดีนะครับก็เป็นควายพันธุกรรมของควายรุ่นเก่าที่มีรูปทรงที่สวยงามดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องชื่นชอบพวกควายที่มีเขากว้างเขาใหญ่แข้งขาใหญ่แข็งแรงลำตัวลึกก็พิจารณาตัวเจ้าเขาดินนะครับพญาเขาดินนะครับของลูกทุ่งควายงามแห่งเมืองหนองบัวลำพูของเสี่ยวด้วยครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือด้วยครับผมเข้ามาเลยครับตัวนี้คือชาละวันตูเนียเนาะชาละวันจูเนียร์นะครับชาละวันจูเนียร์จากฟาร์มไหนนะต่อเติมซับฟาร์มพิจิตรนะพิจิตรชาละวันจูเนียร์ต่อเติมว่าความจุกจิตตัวนี้นะครับพ่อผมจำชื่อไม่ได้ครับแต่ตัวรู้ว่าตัวนี้คือเป็นหลานของแสงลุไทยนะตัวนี้หลานแสงลุไทยก็มีความโดดเด่นครับในเรื่องจุดเด่นของแสงลุไทยก็มีกระดูกแข้งขานะครับและมีความยาวของตัวนี้นะครับเป็นควายที่กระตัวยาวดีตัวนี้คอดีนะครับคอยาวตัวนี้คอยาวแต่ใหญ่อันนี้ถือว่าทำให้ตัวดูยาวขึ้นด้วยนะครับนี่คือชาละวันจูเนียร์นะครับก็พี่น้องถ้าอยู่ในโซนพิจิตรหรือใกล้เคียงนะครับ
สามารถใช้ชวันตัวเนี่ยปรับโครงสร้างแม่ขวาให้สูงใหญ่ขึ้นนะฮะกระดูกแข้งขาขึ้นแล้วเหลาแนวหลังก็ดีคอก็ดีนะครับก็ขอบคุณชวันตัวเนี่ยและทีมงานที่มาช่วยวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอเสียงมือด้วยครับผมครับตัวนี้เจ้าทุ่งทองนะตู้เจ้าทุ่งทองจากเพชรสุวรรณฟาร์มควายงามกำแพงเพชรนะของเซนหนึ่งกำแพงเพชรนะครับเจ้าทุ่งทองเดินเข้ามานิดหนึ่งครับเจ้าทุ่งทองเป็นทายาทของพ่อลูกเพชรขวายยักษ์อีกตัวหนึ่งนะครับก็มีกระดูกโครงสร้างใหญ่นะครับส่วนแม่ก็เป็นแม่พันธุ์ที่อยู่ในข้องติ๊กเลยนะครับตัวนี้ผมไม่เห็นตั้งแต่เด็กแล้วคือเห็นเซนหนึ่งเขาติดต่อซื้อตั้งแต่เด็กก็ทุ่งทองก็มีจุดเด่นในเรื่องของโครงสร้างครับความสูงความใหญ่ความยาวนะครับถ้าพี่น้องต้องการพัฒนาแม่ควายให้มีโครงสร้างใหญ่ขึ้นนะครับทุ่งทองอยู่ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรเนาะหนึ่งเพชรตะวันฟาร์มกำแพงเพชรก็ลองติดต่อเซนหนึ่งผสมจริงได้หรือมีน้ำเชื้อยังครับตัวนี้มีน้ำเชื้อจำหน่ายแล้วนะครับสนใจพันธุกรรมของทุ่งทองทายาทรุ่งเพชรจากแม่และแม่เป็นสายแม่บ้านติ๊กควายไทยติดต่อเพชรตะวันฟาร์มที่เต็นท์ของเจ้าทุ่งทองได้เลยครับขอบคุณเจ้าทุ่งทองและทีมงานครับขอเสียงปรบมือด้วยครับผมครับ